ใช่ว่าอยู่ยงกับชาวยุคไหนเท่าไหร่ครับเมื่อวันที่19ธันวาคมปี62เนี่ยค่ะเวลาพอเที่ยงก็สาธารณะนะครับใครจะเล่นก็ได้ก็ตอนนั้นก็ใส่อยู่ที่หอพักของตนเองค่ะมีเพื่อนที่ทำงานที่ทำงานที่บริษัทเดียวกันค่ะเขาได้ทักไลน์ส่วนตัวมาว่าเออมีเพื่อนสมัยประถมของเขาเนี่ยที่แบบไม่ได้คุยกันมานานมากๆนะคะทักมาหาเขาค่ะทางอินสตาแกรมที่เป็นกล่องข้อความอะค่ะแต่ว่าเขาถามถึงถามว่าหนูว่ามีน้องชายหรือเปล่าหรือว่ามีรู้จักคนที่ชื่อนายวิทยารอดคุ้มหรือว่าเอ๋ไหมใช่ค่ะซึ่งหนูก็ตอบไปว่าหนูเป็นลูกสาวคนเดียวไม่ได้มีพี่น้องแล้วก็ไม่รู้จักคนชื่อนี้ทีนี้เพื่อนของหนูก็เลยตอบไปกับทางผู้เสียหายที่ทักมาค่ะว่าเนี่ยหนูมีเพียงลูกคนเดียวนะไม่มีพี่น้องทำไมหรอคนนี้เขากลับมาทำอะไรมาแอบอ้างอะไรหรือเปล่าใครพูดคุยน้ำอย่างพูดคุยไอ้ตัวเนี้ยมัน9เดือน10เดือนตอน9เดือน10เดือนแล้วเจอผู้ชายที่ว่าแอบอ้างก็เป็นน้องสาวกี่ครั้งประมาณ5ถึง6เจอที่ไหนครับมีเจอให้ไปรับตามนู้นตรงนี้แล้วก็ให้มาส่งในซอยครับ23ในกรุงเทพใช่ครับในบริเวณกรุงเทพแล้วมีการให้เงินได้ให้เงินผ่านอะไรผมก็บัญชีมีการทําช่องทางบัญชีเจอหน้ากันไม่ได้ให้ตังค์ไม่ครับแล้วมีให้ไปเลี้ยงข้าวมีอะไรไหมไม่มีเอาเริ่มเจอหน้าทำอะไรอ่ะคือไปเจอเหมือนกับว่าให้ไปรับเขาให้หน่อยเหมือนกับว่าเขาแชทมาผู้หญิงในนั้นแชทมาให้ไปรับน้องเขาตรงนี้ไปส่งตรงนี้ก็ส่งตัวแทนเป็นน้องมาน้องชายเขาอ้างเป็นน้องชายครับตัวเขายังไม่ว่างอ๋อก็คือว่ารถเขาเรียกอะไรนะรถเพชเชอร์แบบว่าไม่ได้เจอตัวพี่สาวไงแต่มาเจอน้องสาวน้องชายไปเจอน้องชายแทนที่ชื่อนายวิทยารอดคุ้มเป็นรุนแรงใช่เป็นรุนแรงเขาก็บอกว่าไม่สบายมากไม่ว่างมากเหลือนู่นนี่นั่นคืออ้างตลอดคืออ้างตลอดนะครับอ้างตลอดอย่างที่แบบว่าแม่ผมได้เจอแล้วครับเป็นมาแล้วเจอแต่ละครั้งไงที่น้องเจอแค่ครั้งเนี่ยประมาณ10-15นาทีครับก็คือเหมือนว่านั่งรถไปส่งเขาในซอยคลองสองนี่ไปเที่ยวก็ไปเที่ยวก็มีครับเราไปเที่ยวแต่5-6ครั้งก็มีเหมือนไปนั่งร้านเล่าคนนั่งร้านเล่าในซอยร้านห้าอย่างเงี้ยเป็นนั่งในสปาร์คเนื้อกระถางแยกกันกระถางก่อนไอ้เนี่ยผู้ชายคนนี้ที่ถามตรงแบบเดี่ยวเป็นประเทศเป็นเกย์เป็นอะไรไหมเขาเป็นเกย์แหมว่าแล้วแล้วสรุปแล้วเนี่ยเป็นเกย์อาจจะชอบเราเพราะจริงๆผมมองในมุมพี่อ่ะไม่จำเป็นต้องมาเจอเยอะขนาดนี้ได้เงินแล้วก็จบถูกป่ะแต่นี่มันจะไม่ต้องตื่นตัวที่นานยังถือว่าวันนี้ก็วันนี้ครั้งแรกเลยโอเคก็สอบไว้ต้องสอบ2ปากสอบปากด้วยนะเดี๋ยวอ้นนะโน้ตบุ๊กมาช่วยแล้วติดต่อไปแล้วอ่ะจริงๆเจอคนกลางแต่คนกลางเป็นเพื่อนของพี่คนกลางก็เลยมาจะมาแดงคนกลางชื่ออะไรชื่อใหม่ค่ะทำงานที่เดียวกันด้วยเพราะว่าคนที่ฟังที่เป็นบุคคลแอบอ้างค่ะเขาใช้รูปหนูที่แบบเป็นใส่ชุดสายการบินอ่ะก็คือได้หลอกเขาด้วยว่าเนี่ยทำงานอยู่แล้วเนี่ยเหมือนกันเป็นแอร์หนูสายการบินนี้ทีนี้อันนี้จากที่เขาเล่าอ่ะเขาบอกว่าเขาเจอเพื่อนเขาเป็นเพื่อนสมัยทำงานที่เดียวกันเขาทำงานที่เดียวกันแล้วเหมือนเขาไปซื้อกระสือมาเจอรูปที่หนูกับเพื่อนสองคนนี้เขาเพื่อนสมัยปฐมทีนี้มุกที่ใช้แบบขอตังค์ไม่เกี่ยวกับว่าจะมีให้อะไรพิเศษเลยไม่เกี่ยวให้ยืมเดียวครั้งหนึ่งเท่าไหร่อ่ะก็มีพันหนึ่งครับพันหนึ่งด้วยมีพันหนึ่งมีพันห้าสูงสุดที่ผมเคยให้ไปก็คือช่วงนั้นผมไม่ว่างทำงานด้วยเขาบอกเขาโทรมาขอเลยสามสูงสุดแสดงว่า60,000นี่มันต้องหลายครั้งเลยใช่ครับทั้งหมด50 กว่าครั้งมีครั้งละ100ด้วยนะครับเจ๊สาวมันไม่น่าไว้หัวนะจริงเหรอก็บอกเป็นว่าสุดลอยเลยน้องคนที่ฟังมีสมุดบัญชีของครับครับทราบนะมีสมุดบัญชี3บัญชีมีพร้อมเพย์อีก1ต้องตัดข้อมูลนะเนี่ยคนนี้หรือคนนี้เนี่ยหลานชายผมจะหลีกอ่ะเป็นคนโดยแสดงชื่อครอบผมว่ามันร่วมกันนะครับร่วมกันไม่แต่ว่าเข้าใจให้ร่วมกันแต่ว่าผู้ที่หายอ่ะมันมี2คนไงครับ
แล้วเสียหายคนละคนละเรื่องคนละเรื่องกันด้วยกับครับวันนี้เห็นมีคดีเกี่ยวกับแอบอ้างเป็นคนอื่นแล้วไปหลอกเงินตรงนี้ข้อเท็จจริงเป็นยังไงบ้างครับครับขออนุญาตนำเรียนนี้นะครับคดีนี้เนี่ยมีผู้เสียหายอยู่2คนนะครับคนแรกคือเป็นผู้หญิงนะครับมีโปรไฟล์ที่ดีมีหน้าตาดีนะครับแล้วก็ถูกคนร้ายนะครับนำภาพนะครับใน IG ใน Facebook นะครับเอาไปหลอกเปิดบัญชีใหม่นะครับแล้วก็จากนั้นเนี่ยก็ไปคุยกับผู้เสียหายที่2ซึ่งเป็นผู้ชายนะครับพูดคุยไปคุยมาก็มีการหลอกให้โอนเงินโดยอ้างความเดือดร้อนต่างๆนานานะครับซึ่งผู้เสียหายที่เป็นผู้ชายเนี่ยก็ถูกหลอกไปโอนเงินไปประมาณ50กว่าครั้งนะครับรวมเป็นเงินประมาณ 60,000 กว่าบาทนะครับซึ่งระหว่างการพูดคุยเนี่ยระยะเวลาร่วม1ปีเนี่ยนะครับทางฝ่ายผู้ชายที่เป็นผู้เสียหายเนี่ยก็มีการขอนัดเจอครับก็คนร้ายเนี่ยก็จะบ่ายเบี่ยงนะครับบอกว่าไม่ว่างติดงานติดนู่นติดนี่นะครับแล้วก็ส่งเป็นผู้ชายคนหนึ่งมานะครับแล้วก็แสดงตนว่าเป็นน้องชายของผู้หญิงนะครับแล้วก็อ้างว่าผู้หญิงไม่ว่างจากนั้นเนี่ยก็มาเจอกับผู้เสียหายที่เป็นผู้ชายนะครับประมาณ 4-5 ครั้งครับสุดท้ายเนี่ยผู้เสียหายที่ผู้ชายเริ่มเอะใจแล้วนะครับเนื่องจากมีการบ่ายเบี่ยงมาตลอดร่วม1ปีเนี่ยนะครับซึ่งมันผิดสังเกตแล้วก็เลยขอเงินที่โอนไปทั้งหมดคืนนะครับทางคนร้ายก็บ่ายเบี่ยงนะครับอ้างเหตุสารพัดนะครับสุดท้ายนะครับผู้เสียหายที่2ที่ผู้ชายก็รู้แล้วก็ถูกหลอกนะครับก็เลยขอเงินคืนแล้วก็ถ้าไม่คืนก็จะมาแจ้งความนะครับซึ่งเดทไลน์คือวันนี้นะครับสุดท้ายเนี่ยก็ไม่สามารถติดต่อได้นะครับผู้เสียหายก็มาแจ้งความที่ปก.ปท.ในวันนี้พร้อมกับผู้เสียหายที่ถูกแอบอ้างที่เป็นผู้หญิงนะครับซึ่งวันนี้ก็ได้มาเจอกันทั้งสองคนนะครับครับทางปท.เรามีคำแนะนำยังไงกับประชาชนทั่วไปที่อาจจะเกิดลักษณะเดียวกับแบบนี้ที่จะถูกหลอกเนี่ยจริงๆแล้วนะครับเตือนฝ่ายชายนะครับที่ประเภทโอนไวนะครับโอนถี่นะครับคือลักษณะเนี่ยจะเป็นเหยื่อได้ง่ายเนื่องจากคนร้ายเนี่ยใช้วิธีก็ไม่ได้ยากเย็นนะครับเพียงแค่เอารูปผู้หญิงที่สวยโปรไฟล์ดีๆเนี่ยมาสร้างบัญชีแล้วก็มาหลอกนะครับชวนคุยนู่นนี่นั่นนะครับแล้วก็มีการขอเงินซึ่งเป็นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นบ่อยครั้งนะครับก็ขอให้ผู้ชายนะครับโดยเฉพาะผู้ชายเนี่ยนะครับมีสตินะครับวิจารณญาณนะครับในการพูดคุยโดยเฉพาะพวกโปรไฟล์ดีๆมาขอเป็นเพื่อนมาขอแอดนะครับแล้วก็ชวนคุยง่ายๆนะครับแล้วก็สุดท้ายเนี่ยจะมีเรื่องราวนะครับสารพัดสารเพหลอกให้โอนเงินเดือดร้อนอย่างนั้นอย่างนี้เนี่ยนะครับขอให้สันนิษฐานไว้ก่อนว่าไม่น่าเป็นความจริงนะครับถ้าจะคบกันก็นัดเจอกันไปเลยนะครับก่อนที่จะโอนตังค์นะครับให้เจอตัวเป็นเนี่ยนะครับว่าเป็นบุคคลที่ตรงกับภาพโปรไฟล์หรือภาษาวัยรุ่นเรียกว่าหน้าตรงปกครับอย่างนั้นจะปลอดภัยกว่าแล้วก็คบหากันแบบเป็นธรรมชาตินะครับไม่ใช่ว่าแชทไปแชทมาแล้วก็โอนเงินโอนทองกันอย่างเงี้ยต้องระวังครับขอบคุณมากครับเอาเพื่อนท่านยืนเป็นแรกให้หน่อยครับพี่ถ้าสมเด็จไม่เพิ่มมาขอซื้อมาขอเพิ่มคุณพ่อไม่ยอมปล่อย